ลูกชายเล่าแม่ไปทำอะไรมาเขาพูดถึงแม่แบบนี้ทั้งโรงเรียนเลยสำหรับครอบครัวคุณแม่คนสวยอย่างแม่โอปอปานิสลากับคุณพ่อหมอโอ๊คสมิธอารยะสกุลซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้มีลูกฝาแฝดชายหญิงสุดน่ารักน่าเอ็นดูอย่างน้องอรินและน้องอรันที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะจ๊ะถ้าใครติดตามความน่ารักของน้องอรินอรันจะเห็นเสมอว่าคุณแม่โอปอมักจะเฝ้าถามลูกน้อยอยู่เสมอว่าคุณแม่สวยไหมแต่สุดท้ายคำตอบที่ได้ก็ทำเอาคุณแม่แอบเซ็งเพราะแม่สู้อุตส่าห์ถามย้ำๆตั้งแต่หนูหัดพูดแต่ถึงกระนั้นลูกๆโดยเฉพาะน้องอรันก็ยังไม่เคยพูดคำว่าแม่สวยสักทีแต่ล่าสุด2พฤศจิกายนดูเหมือนว่าความฝันของแม่โอปอจะเป็นจริงแล้วเมื่อน้องอรันพูดว่าแม่สวยสักทีเรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณแม่โอปออัดคลิปวิดีโอเป็นเหตุการณ์ที่น้องอรันกลับมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนเล่าลือถึงความสวยของคุณแม่ว่าแม่น้องอรันสวยงานนี้บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณแม่เฝ้ารอมานานปรากฏให้เห็นผลแล้วจ้าฝันเป็นจริงแล้วแม่โอปอยิ้มปริ่มเมื่อน้องอรันพูดในสิ่งที่อยากได้ยินมาตั้งแต่หัดพูด